เมื่อแม่จากโลกนี้ไปแตงกวาจึงต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานเก็บขยะหาเลี้ยงครอบครัวและเวทีนี้คือหนทางที่เธอจะหมดหนี้ให้กับคุณตาเสียงของเธอจะคว้าโอกาสหมดหนี้ไปได้หรือไม่ก็โปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายหูบ่ว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยรวยด้วยความท้อที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสูงต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆถ้าเจอปัญหาเล็กน้อยอย่าแต่อายสิปล่อยมือหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆถ้าเจอปัญหาเล็กน้อยอย่าแต่อายสิปล่อยมือพ่อน้องนี่คือผู้หญิงจนจนจึงอยากได้คนจริงพี่ตาเชิญครับเด็กอายุ15เนาะจริงๆแล้วถือว่าเด็กนะเด็กมากแต่สิ่งที่ต้องรับภาระหลังจากที่ต้องเสียแม่ไปก็เลยต้องมาเหมือนกับทำอะไรทุกอย่างที่เมื่อก่อนนี้เราก็อาจจะไม่ได้ทำขนาดนี้ถูกไหมลูกแม่จะทำซะส่วนใหญ่ใช่ไหมอยากจะให้กำลังใจนะจ๊ะแล้วก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้แล้วเหนื่อยแทนจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็มีแต่กำลังใจแหละที่ลูกหลานจะให้อยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงพวกเราก็ให้กำลังใจคุณตาและให้กำลังใจน้องแตงกวาด้วยนะลูกหาโอกาสคิดว่าถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมันต้องมีช่องทางในการเรียนอย่างน้อยมีวิชาติดตัวนะมันจะได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะอันนี้ให้กำลังใจน้องแตงกวาด้วยนะลูกเรื่องของการร้องเพลงชอบความเข้มของเสียงนะคะเป็นคนมีเสียงที่เข้มอ่ะคือน้ำหนักเสียงเนี่ยเขาเป็นคนมีเยอะเลยเพียงแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของการร้องเพลงเนี่ยคือยังขาดการฝึกฝนซึ่งถ้าหากว่าไปต่อเติมไม่ยากเลยสำหรับตัวน้องแตงกวาซึ่งมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วการร้องในวันนี้ก็มีนิดหน่อยในเรื่องของการเพี้ยนอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราจะพัฒนาต่อไปก็ขอให้กำลังใจน้องแตงกวาให้โชคดีจ้ะฟังเรื่องราวเห็นทุกคนในครอบครัวแล้วเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็เหนื่อยแทนนะลูกเนาะแต่อย่าท้อนะลูกเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องสู้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในครอบครัวมันเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราต้องมาชดใช้ให้มันหมดไปถ้ามีโอกาสก็ต้องทำบุญทำทานกันเยอะๆหน่อยเนาะนะเดี๋ยวก็เจออะไรที่ดีๆคุณตาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกๆคนนะคุณยายหลานๆเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจเนาะนะคะสู้ต่อไปค่ะเรื่องการร้องเพลงก็ไม่รู้นะสำหรับพี่สุว่าหนูทำดีที่สุดแล้วลูกด้วยวัยขนาดนี้จะมีเวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่จะได้ฟังเพลงที่จะได้ไปซ้อมเพลง
วันนี้มาร้องถูกสัดส่วนของจังหวะถูกท่วงทํานองของเพลงก็ถือว่าเก่งละนะลูกโชคดีนะลูกนะสู้ต่อไปค่ะต้องว่าฟังนะลูกคนเราเกิดมาบุญกุศลไม่เท่ากันบางคนเกิดมานอนบนคฤหาสน์หรูเลยไม่ต้องทําอะไรนั่นคือเขาทําบุญมาดีแต่ส่วนพวกเราลูกเกิดมาเรายากจนเนี่ยแสดงว่าต้นทุนของกุศลกรรมเรามีน้อยมากเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้หนูต้องทําบุญเยอะๆบุญทํากับบุพการีก็คือปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่มีให้ทํานี่คือพ่อแม่ของเรายกข้าวยกน้ําทําอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นบุญลูกนะไม่ต้องยังไม่ต้องไปถึงวัดก็ได้ลูกอีกอย่างนึงบุญที่เราจะทําได้นี่ก็คือหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะลูกนะทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเป็นกุศลทั้งนั้นแหละลูกอีกเรื่องนึงก็คือคําพูดของคนแตงกวาอย่าเก็บเอามาคิดมากนะลูกคิดซิว่าคําพูดของคนนั้นมันก็เหมือนกับขยะที่เราไปเก็บเราไปเก็บของเก่าเราเก็บเราถึงได้มาเห็นมั้ยลูกเก็บขวดเก็บอะไรถ้าเราไม่เก็บก็คือเราก็ไม่ได้แต่เราเก็บเราก็ได้เหมือนกับคําพูดของคนเพราะฉะนั้นเราจะเก็บออกมามันจะเป็นปมนะลูกนะอย่าไปคิดมากทุกอาชีพขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตหนูทําเถอะลูกแล้วก็จงภูมิใจเถอะว่าฉันทําเพื่อครอบครัวส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้นะลูกต้องยอมรับนะครับว่าเพลงมันมีรายละเอียดมากมายแต่วันนี้ที่ชื่นชมเลยก็คือการทําหน้าที่ลูกหลานที่ดีที่หนูมาสู้หวังที่จะให้ครอบครัวหมดหนี้นะลูกนะเพลงลูกทุ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องอักขระวันนี้ก็ยังมีนะลูกเรื่องของคําว่าอย่างคําว่าปล่อยมือปล่อยอย่าร้องว่าปล่อยมือนะลูกไม่ได้เท่านั้นแหละลูกขอให้โชคดีครับเสร็จสิ้นไปแล้วกับการประชันเสียงร้องของสองคนสู้ชีวิตจะเป็นใครที่ได้โอกาสลุ้นไม่หมดนี้ช่วงหน้าห้ามพลาด